พ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าสำหรับวันนี้ครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการใช้งาน MPPT Charger นะครับเป็น PAL MR นะครับรุ่นปี2024นะครับขนาด60แอมป์นะครับรวมไปถึงนะครับรุ่นอื่นด้วยนะครับที่มันไม่มีฟังก์ชันการคุมนะครับกระแสชาร์จนะครับหรือว่าคุมแอมป์ชาร์จนั่นเองนะว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับไม่ให้กระแสชาร์จนะครับมันเกินนะมันเกินที่แบตเตอรี่มันจะรับได้นะครับชาร์จยังไงไม่ให้แบตเสื่อมนะครับนะก็เป็นแนะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้งานนะครับสำหรับท่านที่รู้แล้วนะครับก็ข้ามได้นะครับส่วนท่านที่ยังไม่รู้นะก็ลองดูนะครับนะก็สำหรับผมก็ใช้เป็นแผง550วัตต์นะครับ1แผงนะครับใช้ชาร์จนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับในระบบ12โวลต์ขนาด120แอมป์นะครับก็การใช้งานนะครับก็จะมีโหลดนะครับผมจะต่อกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับแบบสวิตชิ่งนะเป็นอินเวอร์เตอร์ใบ้นะครับเพื่อให้มันมีโหลดการใช้งานนะครับก็เพื่อนๆหลายท่านก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับว่ารุ่นนี้มันไม่สามารถปรับกระแสชาร์จได้นะครับคือเราปรับแอมป์ชาร์จไม่ได้นั่นเองนะปรับได้แต่โวลต์ชาร์จนะครับก็จริงๆมันก็มีวิธีการใช้งานอยู่นะครับก็คือว่า อย่างแบตผมเนี่ยนะครับนะ120แอมป์นะครับก็ที่ผมเคยแนะนำไปนะคือแอมป์ให้ชาร์จเกิน 20% ของความจุแบตนะครับแล้วถ้าเกินเนี่ยโอกาสที่แบตมันจะเสื่อมนะครับแบตมันจะบวมเนี่ยมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าชาร์จเกินสเปคมันนะแล้วก็เกิดความร้อนนะครับเลยทำให้แบตบวมนะแต่มันก็มีเทคนิคอยู่นะครับในการใช้งานก็คือว่าในระบบออฟกริดนะครับที่ผมใช้อยู่นะหลังจากที่ผมใช้ดูนะครับเพื่อนๆดูนะนี่ครับบางช่วงแดดดีๆนะแอมป์ก็จะวิ่งไปกระแสชาร์จนะครับจะวิ่งไปถึง30กว่าแอมป์เลยก็มีนะครับอย่างตอนนี้ตอนนี้อยู่โหมด7ละนะครับโหมด7มันก็จะไม่วิ่งสวิงมากแล้วนะครับเพราะว่าไฟมันจะแบบมานิ่งๆนะครับนะโหลดตอนนี้มันมีอยู่แค่150กว่าวัตต์นะครับเทคนิคก็คือว่าเราต้องใช้ไปชาร์จไปนะครับนะถ้าเราชาร์จอย่างเดียวแล้วมันวิ่งออกมาเต็มๆเนี่ยนะครับก็แอมป์ที่มันออกมาก็จะเกินนะครับนะแอมป์ชาร์จนะครับกระแสชาร์จมันก็จะเกินจากที่เราตั้งไม่ได้นะครับก็คือว่าถ้าเราตั้งไม่ได้เนี่ยมันก็มีเทคนิคอยู่นะอย่างตอนนี้แดดหุบนะครับแดดหุบกำลังตกลงนะครับเหลือแค่นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับว่าทำไมถ้าต่อแบบนี้แล้วกระแสชาร์จมันจะไม่เกินนะครับกระแสชาร์จมันจะไม่เกินเดี๋ยวผมวัดให้ดูก่อนนะครับว่า อย่างตอนนี้แดดมันหุบอยู่เนาะกำลังเหลือเท่านี้นะครับแอมป์เหลือเท่านี้นะครับทีนี้10แอมป์ผมวัดนะเส้นที่ออกมาจาก MPPT นะครับเดี๋ยวผมเซต0นะแล้วก็วัดให้ดูนะครับ10แอมป์นะเหลือแค่8แอมป์นะครับแดดหุบนะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงนะอันนี้คือที่บูทแล้วนะที่มันมาจริงๆมาไม่ถึงนะครับบูทออกมาแล้วก็ได้ประมาณนี้ค่อยๆมานะใกล้เคียงนะครับถือว่าใกล้เคียงนะอันนี้คือที่ออกมานะครับทีนี้เรามาดูครับที่ผมบอกว่าทำไมมันไม่เกินนะเพราะว่าส่วนหนึ่งครับมันวิ่งมาที่ตัวนี้ครับมันวิ่งมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์เลยตอนนี้อินเวอร์เตอร์กินอยู่13แอมป์12แอมป์กว่าๆประมาณนี้นะครับมาแล้วนะนี่เห็นไหม27 28ตะกี้ขึ้นไป30เลยนะครับแดดดีๆแดดมาแล้วนะครับตกอีกแล้วแดดหุบนะก็ประมาณนี้ครับขึ้นลงนะแต่ว่าอินเวอร์เตอร์มันกินกระแสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเรามีโหลดที่วิ่งอยู่ประมาณ150กว่าวัตต์นะ
ทีนี้ทำไมถึงไม่กลัวนะครับเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวมาดูกระแสที่มันวิ่งชาร์จเข้าแบตจริงๆนะนี่นะครับที่มันวิ่งชาร์จเข้าแบตจริงๆนะมันวิ่งแค่10แอมป์เองนะครับวิ่งแค่10แอมป์วิ่งเข้ามาชาร์จนะครับเดี๋ยวดูตอนนี้25แอมป์ใช่ไหม25แอมป์ชาร์จเข้าแบตแค่10แอมป์นะครับแล้วก็มาที่อินเวอร์เตอร์นะครับประมาณ 12-13 แอมป์นะจากเครื่องนะครับคำนวณดูใกล้เคียงไหมครับนะนี่ครับสาเหตุก็คือว่ามันใช้ไปชาร์จไปนะครับอินเวอร์เตอร์ใช้ไปชาร์จไปมันก็จะดึงไปที่อินเวอร์เตอร์นะครับในช่วงของกลางวันเนาะดูนะครับอินเวอร์เตอร์ก็ใช้อยู่ประมาณนี้13แอมป์โดยเฉลี่ยนะครับผมถึงไม่กลัวไงว่าตรงนี้ เวลากระแสนะครับมันขึ้นไปถึง20กว่าเกิน20ไปถึง30แอมป์เนี่ยมันไปลงที่อินเวอร์เตอร์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาชาร์จแอดชาร์จแบตจริงๆแค่นี้เองนะแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่แดดมันไม่พอนะครับแดดมันไม่พอมันก็จะดึงไฟจากแบตออกไปนะครับดึงไฟจากแบตออกตรงนี้ก็จะติดลบนะแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันจะวิ่งเท่าไหร่อย่างตอนนี้แดดยังไม่หุบนะครับอาจจะยังไม่เห็นเห็นแล้วครับนี่แดดหุบละเห็นไหมมันก็จะดึงออกไปนะครับดึงออกไปแดดหุบนะครับเหลือแค่นี้แต่ว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็ยังโหลดอยู่ประมาณ150กว่าวัตต์160อินเวอร์เตอร์มันก็จะดึงกระแสอยู่ประมาณ 12-13 แอมป์นะครับพอเครื่องมันผลิตออกมาไม่พอมันก็ดึงจากแบตไปนะครับนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไฟมานะครับไฟมาตรงนี้ก็จะเป็นบวกนะครับก็คือว่าไฟเหลือเนี่ยมันก็จะมาชาร์จลงแบตต่อเหมือนเดิมนะครับหลักการทำงานก็คล้ายๆกับอินเวอร์เตอร์ตัวใหญ่นะที่เป็นพวกไฮบริดนะครับคล้ายๆกันนะแดดก็ยังหุบอยู่ครับก็ยังไฟยังไม่มานะนะครับก็อย่างตะกี้ที่เห็นเลยครับนะก็ถ้าเรามีโหลดอยู่ตลอดนะครับโหลดอยู่ตลอดเนี่ย เรื่องกระแสเกินนะครับกระแสชาร์จเกินก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มีต่อโหลดนะครับถ้าเราไม่ได้ต่อโหลดเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้นะในส่วนของMPPT รุ่นนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ต่อโหลดเนาะไอตัวกระแสเนี่ยที่เราคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะวิ่งสวิงขึ้นสวิงไปสวิงมาก็อาจจะขึ้นไปถึง30แอมป์มันก็จะมาลงแบตเต็มๆนะไอตรงนั้นแหละครับที่อาจจะมีปัญหาได้นะถ้าเกิดใครจะเอา MPPT charger ตัวนี้ไปใช้นะครับในระบบออฟกริดนะผมก็แนะนำให้ใช้ไปชาร์จไปแบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับในส่วนของแบตเตอรี่นะตอนนี้แดดเริ่มมาแล้วนะครับแดดเริ่มมาและแอมป์ขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เป็นบวกแล้วนะครับกลับมาชาร์จแล้วนะกลับมาชาร์จแล้วนะครับก็จะวนเวียนอยู่ประมาณนี้ครับแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆนะครับในการใช้งาน MPPT charger รุ่นนี้นะครับกับอินเวอร์เตอร์ที่เป็นอินเวอร์เตอร์สวิตชิ่งประเภทนี้นะครับก็ใครที่กลัวอยู่ว่าจะมีปัญหานะฮะว่ามันคุมกระแสไม่ได้นะครับก็เทคนิคนี้ใช้ได้นะต่อใช้ไปชาร์จไปครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะของผมก็พัดลม3ตัวครับตัวนี้นะตู้เย็น1หลังแต่ตัวนี้ตู้เย็นน่าจะยังไม่ทำงานนะครับเพราะถ้าตู้เย็นทำงานเนี่ยมันก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ250ถึง300นะถ้าตู้เย็นทำงานนะครับก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มนิ่งแล้วมาอยู่โหมด7แล้วนะครับถ้าแดดอ่อนบางครั้งมันจะลงไปอยู่โหมด4นะครับอันนี้เริ่มนิ่งๆแล้วนะครับส่วนการตั้งค่านะครับการตั้งค่าผมตั้งโฟลด์ชาร์จนะครับไปที่14โวลต์นะผ
พราะว่าเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะผมตั้งไว้แค่14โวลต์นะครับส่วนแรงดันชาร์จนะผมขยับขึ้นไป 14.4 แล้วนะครับเพื่อให้มันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอาการสวิงก็ลดลงแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือผมขยับขึ้นมา 14.4 ตอนแรกผมตั้งไว้แค่14นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็น 14.2 นะครับ 14.2 ก็อาการสวิงก็ยังมีให้เห็นอยู่บ่อยๆแต่พอขยับมา 14.4 แล้วอาการก็ลดลงมากนะครับลดลงไปเยอะแล้วนะครับบวกกับที่ผมเปลี่ยนบีมเอสใหม่ด้วยนะก็นิ่งขึ้นนะครับนิ่งขึ้นก็วันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับในการใช้งาน MPPT Charger นะของ Power MR ขนาด60แอมป์นะครับก็เป็น MPPT Charger นะในพิกัด60แอมป์ที่ราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดโอเคครับสำหรับวันนี้ครับพ่อบ้านโซล่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ